โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิป Day Trade ของผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ออเดอร์ย้อนหลังนะครับที่ผมเทรดไปแล้วให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามเพจผมวันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นโพสต์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นโพสต์นี้กันไปแล้วนะครับโพสต์นี้ก็คือโพสต์ที่ผมอัปเดตเกี่ยวกับการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะโพสต์นี้ก็โพสต์เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งโพสต์นี้นะครับผมก็เทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเทรดไป4ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้1นั่นเองนะครับวันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับก็ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่646เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเอาทั้ง4ออเดอร์ที่ผมเทรดไปแล้วนี้นะครับซึ่งผมได้อัดคลิปเอาไว้นะฮะเอามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าทั้ง4ออเดอร์ที่ผมเทรดไปนี้นะครับผมวิเคราะห์ยังไงนะฮะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้ของผมให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับมาดูกันเลยนะฮะว่าทั้ง4ออเดอร์นี้ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับไปดูกันในออเดอร์ที่1กันเลยครับมาดูกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามมานะครับว่าผมเทรดผมใช้เทคนิคอะไรนะครับทุกคลิปเลยนะแล้วก็ทั้งที่ผมเทรดเองด้วยนะครับผมใช้เทคนิคโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับใครสนใจเทคนิคนี้เดี๋ยวผมแนบลิงก์คลิปสอนมาให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเรียนรู้ฟรีนะครับผมสอนฟรีนะทุกคนเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยนะครับเป็นคลิปบน YouTube นี่เองนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่1นี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟในภาพรวมตรงนี้เนาะถึงแม้เขาจะเหวี่ยงนะครับแต่เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่1ที่ผมเลือกเทรดขึ้นในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟนะตอนนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเองนะครับในช่วงราคาปัจจุบันนี้เขาย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่กราฟจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วปัจจัยที่3นะครับก็คือกราฟในช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นณช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้อีกไม่นานหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับทั้งกราฟในภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กราฟในช่วงราคาปัจจุบันที่กลับตัวลงมาลึกมากแล้วกําลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าดูแล้วเหมือนกราฟหลังจากนี้จะกลับตัววิ่งขึ้นได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็ออเดอร์ที่1นี้ผมพลาดนะครับแอบเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่บอกก็รู้คําตอบนะดูดิกราฟวิ่งสวนมาซะขนาดนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ในออเดอร์ที่1นี้ผมพลาดนะครับผมวิเคราะห์ผิดไปหน่อยนะครับคือทุกคนจะเห็นนะครับว่ากราฟแท่งนี้ไส้ยาวมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้กราฟก็วิ่งแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหนักมากนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหวี่ยงมีค่อนข้างมีความเหวี่ยงอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับก็ทางนั้นที่เห็นว่ามันเหวี่ยงขนาดนี้เนาะแทนที่ผมจะเซฟตัวเองก่อนนะครับไปเทรดกราฟอื่นแต่ผมดันทะลึ่งนะฮะดันเทรดต่อก็แอบไปตามระเบียบนะครับเปิดมาออเดอร์แรกแพ้เรียบร้อยนะครับก็ออเดอร์ที่1เนาะผมเทรดไปที่500เหรียญนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในออเดอร์ที่1ก็คือแพ้นะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นมาขาดทุนเลยนะครับขาดทุนไปที่500เหรียญนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็ลดลงมาเหลือแค่500เหรียญแล้วนะครับนี่นะครับคงเหลือตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเหลือแค่500เหรียญแล้วนะครับนี่เนาะในพอร์ตผมเหลือ500เหรียญเองนะครับ
เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่400เหรียญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้จะกู้คืนที่ขาดทุนไป500เหรียญในออเดอร์แรกกลับมาได้ไหมนะครับมาไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมสคิปไปในออเดอร์ที่2เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่2ในคลิปนี้ผมเทรดยังไงนะครับมาน่าจะตรงนี้นี่นะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับออเดอร์ที่2นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็น่าจะผลักกราฟหลังจากนี้นะครับที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่2นี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่2ว่าปัจจัยที่2นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงคืออะไรนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือในภาพรวมเล็กตรงนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่2ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือราคาปัจจุบันของกราฟเนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะขับตัววิ่งลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็ทุกปัจจัยเนาะทั้งภาพรวมใหญ่ของกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองที่กลับตัวมาสูงมากแล้วด้วยนะครับก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วด้วยนะครับแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกที่ตัดลงในช่วงนี้พอดีคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายก็มีอยู่มากด้วยนะครับทุกปัจจัยค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยดูแล้วน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับก็ผมเลยเทรดลงตามนะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมก็สำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับROI มันจะอยู่ที่ประมาณ 84% นะครับนี่ผมกรอกผิดนะเป็น 82เดี๋ยวรอกรอกใหม่นะครับนี่นะครับ ROI หรือว่าเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ 84% นั่นเองนะครับทำให้ออเดอร์ที่2นี้นะครับตอนที่ผมเทรดชนะมาเนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่336เหรียญนั่นเองนะครับก็เอาไปหักลบกับก่อนหน้านี้ที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1แล้วก็ขาดทุนไป500เหรียญ นะครับทำให้ตอนนี้ยอดขาดทุนลดจาก500เหรียญ เนี่ยเหลือแค่164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ค่อยๆกู้คืนกลับมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์ที่3ผมเทรดที่500เหรียญ นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเหมือนเดิมนะครับผมจะสคิปข้ามไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันในออเดอร์ที่3นะครับนี่นะครับออเดอร์ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ออเดอร์ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่3นี้นะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่นะครับกราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็กำลังกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับนี่นะฮะเขาก็ได้กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วปัจจัยที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกดเพลย์ก่อนแล้วกันนี่นะครับเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับทั้งภาพรวมใหญ่ที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองที่ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับ
แล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ดูแล้วน่าจะกำลังถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือเปล่านะครับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้ออเดอร์ที่3นะครับผมชนะแล้วก็คืนทุนที่ขาดทุนไป500เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1กลับมาได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งผลให้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาได้ที่ 1,236 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่236เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ทำกำไรมาได้ที่236เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่4ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะขาดทุนนะครับมาดูกันนะครับผมปิดแท็บนี้ก่อนโอเคโอเคผมออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเทรดลงตรงนี้เนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะผลักกราฟปัจจุบันที่นี่นะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับมาดูปัจจัยที่2กันนะครับปัจจัยที่2ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือกราฟในช่วงราคาปัจจุบันนี้เนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ได้แล้วนะครับแล้วกราฟปัจจุบันหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัววิ่งลงได้นั่นเองนะครับตามที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับโอเคทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟหลังจากนี้ดูแล้วน่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่กำลังจะเข้ามามีผลมากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะแพ้หรือว่าจะชนะนะฮะก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะเกินคาดนะครับตอนนี้กราฟเริ่มวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะแสดงว่าแรงขายเริ่มเข้ามามีผลจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับในออเดอร์ที่4นี้นะครับโอเค5วิสุดท้ายนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอเคครับผมก็สรุปนะครับผมเทรดมา4ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้1นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาได้ถึง 1,646 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้646เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4ออเดอร์ที่ผมเทรดไปทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง646เหรียญเลยนะครับจบงานไปได้อย่างสวยงามอีก1วันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะฮะก็หวังว่าทั้ง4ออเดอร์ที่ผมมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนี้นะครับว่าผมวิเคราะห์ยังไงนะครับหวังว่าความรู้ที่แชร์ให้นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.